สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแจ๊สจากกาวิเทคกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาอันบ็อกของชุดนี้เลยค่ะนี่คือ KitBuy Set Pro Bundle นะคะเราก็จะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูกันค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในกล่องเซตนี้นะคะเขาให้อะไรกันมาบ้างนอกจากเจ้าตัว KitBuy เวอร์ชั่น 1.6 นี้นะคะมาดูกันเลยชิ้นแรกนะคะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะที่ใช้รังสีอินฟราเรดนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหลอด LED นะคะที่เอาไว้คอยแสดงผลเวลาตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวได้หลอดก็จะติดนะคะส่วนชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สในอากาศนะคะซึ่งก็เป็น MQ5 นะคะเอาไว้คอยตรวจวัดแก๊สค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะคะนี่ค่ะเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์กับสายมาพร้อมเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบอย่างง่ายๆต่อไปนะคะก็จะเป็นสายที่เอาไว้เสียบไฟเลี้ยงเข้าบอร์ดKitBuyนะคะก็จะเป็นเคเบิลอันนี้ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าตัว KB Chain นะคะอันนี้เป็น KB Chain DC Motor Driver นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเอาไว้คอยควบคุมให้อุปกรณ์เคลื่อนไหวได้นะคะอาจจะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กๆอะค่ะส่วนชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเซอร์โวขนาดเล็กค่ะก็จะให้มาพร้อมกับสายไฟนะคะเชื่อมต่อกันได้แบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จะมีบายพาสมาให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นน้องเบสบอร์ดอันนี้นะคะก็คือมีถึง400จุดที่เอาไว้เชื่อมต่อหรือว่าทำโปรเจกต์ให้มันแบบเรียบร้อยแล้วก็อยู่บนบอร์ดนี้โดยที่สายไม่หลุดหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็แชร์อันนี้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่ให้มานะคะก็จะเป็นสายไฟค่ะเป็นตัวผู้เมียนะคะก็จะให้มาเป็นแผงแบบนี้เลยต่อไปค่ะก็จะเป็นมอเตอร์นะคะมอเตอร์ขนาดเล็กค่ะเอาไว้คอยหมุนหรืออาจจะทำเป็นพัดลมอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่โปรเจกต์ของทุกๆคนเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสายนะคะที่เป็น3สายอันนี้ค่ะสามารถเอาไว้เชื่อมต่อกับเนี่ยค่ะKitBuyตรงรูเนี่ยค่ะเอาไว้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์หรือใดๆก็ตามนะคะสามารถคอนเนคกันได้อย่างง่ายเลยค่ะเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อกับเซ็นเซอร์ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสายนะคะสายที่เอาไว้เสียบกับพวก KB Chain ต่างๆค่ะก็คือสามารถคอนเนคกับรูนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เสียบกับ KB Chain ที่เราให้ไปเลยค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะที่ให้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว USB White LED นะคะก็จะมีหลอดไฟตรงนี้นะคะเอาไว้คอนเนคกับช่องพอร์ต USB ได้เลยค่ะก็คือถ้าเสียบแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งให้หลอดไฟติดได้เลยค่ะแล้วแต่โปรเจกต์ของทุกๆคนเลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกKitBuy ชุด Pro Bundle นี้นะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็นการทำมินิโปรเจกต์จากชุด KitBuy Pro Bundle นี้นะคะแต่จะเป็นมินิโปรเจกต์อะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ